ตะลึงขุดพบปืนใหญ่โบราณยุคพระเจ้าตากสินสำหรับกระบอกปืนใหญ่นี้น้ำหนัก5ตันเป็นปืนที่หล่อจากประเทศอังกฤษแล้วขายให้กับไทยในยุคต้นรัตนโกสินทร์มีความยาว10ฟุตปากกระบอกกว้าง10นิ้วมีตาสัญลักษณ์มงกุฎของประเทศอังกฤษและเลขปืนสลักวันที่ปีผลิตโดยที่ขุดพบมีกระบอกปืนใหญ่หลายขนาดคะกันไปขนาดใหญ่สุดความยาว10ฟุต1กระบอกและความยาว8ฟุต2กระบอกและเป็นปืนใหญ่ขนาดกลางที่หล่อในประเทศฝรั่งเศสในยุคนโปเลียน1กระบอกคาดว่าเป็นปืนที่ทหารอังกฤษยึดมาจากฝรั่งเศสเมื่อรบชนะแล้วนำมาขายให้ไทยพร้อมปืนของอังกฤษส่วนที่เหลืออีก8กระบอกเป็นขนาดเล็กลงมาที่คาดว่าเป็นปืนที่ไทยหล่อคือปืนใหญ่เหล่านี้ถูกฝังดินมานานยังอยู่ในสภาพดีเป็นปืนโบราณในพื้นที่บริเวณนี้เป็นพระนิเวศของเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกหรือรัชกาลที่1ก่อนขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีที่มีการทำโรงหล่อปืนใหญ่อาวุธต่างๆไว้สู้กับศัตรูหล่อเองจากสำริดรวมทั้งการซื้อปืนจากอังกฤษเพื่อมาปกป้องชาติบ้านเมือง